กรรมาการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณสาระล่ำซำก็บอกว่าเมืองไทยประกันชีวิตครับยังมุ่งมั่นนะฮะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าต่อเนื่องเลยเขามีนโยบาย m t l Everyday Life Partner ครับพร้อมจะเดินเคียงขางในทุกช่วงของชีวิต ก็คือจากการระบาดแหละครับของไวรัสเนี่ยฮะในช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายลงถึงแม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อของเราเนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้นนะครับบริษัทก็บอกว่ายังมีความห่วงใย,ยนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังจําเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าไม่สะดวกอะถ้าเกิดจะต้องไปเจอคุณหมอหรือว่าไปรับยาที่โรงพยาบาลนะครับที่ผ่านมาเองครับก็มีบริการโรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์แลลวฮะ เป็น virtual hospital นะครับเป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click คือสามารถพบแพทย์ได้นะครับแต่เป็นการพบแบบออนไลน์แต่เขาบอกว่ามันออนไลน์เต็มรูปแบบเลยแล้วก็เคลมค่าใช้จ่ายได้ตามปกติคือพูดง่ายว่าเคลมค่าใช้จ่ายถ้าเกิดขึ้น้วยคุณมีประกรนะันกเคลมได้เลยนะครับเหมือนการไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยล่าสุดครับทางบริษัทเองก็บอกว่ามีการจับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญานะครับที่เขามีความพร้อม พร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยครับได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ผ่านทางโทรเวชกรรมครับเทเลเมดิซ mm ี hmm. นะครับก็เป็นการให้ความช่วยเหลือเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความเสี่ยงคือหลายคนตอนนี้ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปในที่ที่คนเยอะๆนะครับเขาก็ลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เบื้องต้นบอกว่ามีโรงพยาบาลคู่สัญญานะครับที่พร้อมจะเข้าร่วมให้บริการนะครับก็คือการรับยาผ่านการรักษาของแพทย์นะครับผ่านทางโทรเวชกรรมมีสีที่ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเทพทารินนะครับอันนี้ให้บริการเฉพาะเบาหวานกับหัวใจโรงพยาบาลนครธนแล้วก็โรงพยาบาลพ,าาลพระราม9้านะครับโดยผู้ที่เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังแล้วก็มีความประสงค์ฮะอยากจะใช้บริการเทเลมีดิซีนนี้ ต้องเป็นผู้ป่วยเดิมนะฮะี่เงื่อนไขก่อนนะเป็นผู้ป่วยเดิมมีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กําหนดก็คือสีที่นี้แล้วก็เป็นโรคเรื้อรังฮะที่อาจจะจําเป็นต้องมีการไปติดตามต้องได้ยาต่อเนื่องเช่นคนเป็นเบาหวานความดันนันนี้นะฮะซึ่งบริการนี้ก็จะครอบคลุมทั้งการพบแพทย์การสั่งยา สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลแล้วก็รายกลุ่มระยะเวลาในการให้บริการโครงการนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้แล้วก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่โรงพยาบาลแล้วก็กรมธรรม์กำหนดครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าท่านทำประกันแบบไหนเอาไว้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทางท n n อช่อง16 แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่าเองครับ